สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายของชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2562นะคะก็จะทำนายโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมของทุกปีนะคะก็มาเริ่มดูกันเลยนะคะดูจากโดยรวมนะเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ว่าท่านจะประสบความสำเร็จจากงานที่ตัวเองอ่ะเคยลงทุนไปในครั้งแรกช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่แบบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เหมือนคนปลูกต้นไม้อ่ะแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เก็บผลขายสถานการณ์ทางด้านการเงินของท่านเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่ทำงานทางคอมพิวเตอร์ขายของออนไลน์เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นนักคอมพิวเตอร์เนี่ยจะหาเงินได้เยอะมากและไพ่มันก็ขึ้นชัดนะว่าในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2562เนี้ยท่านจะเสียเงินซื้อเทคโนโลยีเข้าบ้านอาจจะเป็นเทคโนโลยีอ่ะสินค้าเทคโนโลยีสินค้านวัตกรรมใหม่ๆอาจจะเป็นมือถือรุ่นใหม่iPhone รุ่นใหม่โน้ตบุ๊ก iPad ก็ได้คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยท้อแท้สิ้นหวังนะมันเป็นความรู้สึกที่เสียความรู้สึกท่านรู้สึกเสียความรู้สึกเคยคาดหวังกับบางอย่างไว้แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันน่ะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้เหมือนท่านนะจะรู้สึกเครียดและมีความกังวลท่านรู้สึกแบบเหมือนท้อแท้มันมีเรื่องสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์และเรื่องการเงินเข้ามาโดยที่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าท่านน่ะเดือดร้อนเพราะญาติพี่น้องเนี่ยทำให้เสียเงินตัวท่านเองเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการที่จะหนีจากความตึงเครียด คือท่านอ่ะต้องการที่จะหนีจากความตึงเครียดแล้วก็ปัญหาต่างๆท่านก็เลยตัดสินใจจะปลดปล่อยปัญหาความเครียดปัญหาความทุกข์ต่างๆเนี่ยโดยการอาจจะแบบมีการเปลี่ยนงานย้ายงานเข้ามาแต่จากไพ่ชุดนี้ถือว่าสถานการณ์ในเรื่องเงินทองอ่ะจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะดีมากจะมีชาวราศีกรกฎหลายคนเลยอ่ะที่ว่าหาเงินได้เยอะในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นจังหวะที่ว่า
ได้เงินได้ทองแล้วก็มีพัฒนาการแล้วไพ่มันก็ขึ้นดีในสำหรับคนที่ว่าคือตกงานตอนนี้ตกงานอยู่กรกฎาเนี่ยจะหางานได้ตัวท่านเองอ่ะมีแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าแล้วก็มีความต้องการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะมีคนอ่ะมาชวนท่านไปทำงานด้วยตัวท่านเองก็อยากรู้อยากเห็นอ่ะว่าถ้าลองเปลี่ยนแนวการทำงานเปลี่ยนสายงานดูเนี่ยจะไปรอดไหมท่านเองอ่ะจะมีการวางแผนงานนะแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารงานจะได้รับเอกสารสำคัญแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาช่วยเหลือให้มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะไปได้โดยดีแต่ตัวท่านอ่ะมีคนสอดแนมนะมีคนแบบคือมีคนแอบสอดแนมแอบสืบประวัติท่านอยู่อ่ะเรื่องงานจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะมันเป็นจุดสิ้นสุดของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วอ่ะมันก็จะมีอะไรดีๆเข้ามามันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาโดยที่ว่าเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก่อนหน้านี้ท่านเคยเดือดร้อนมีปัญหาเสียเงินอาจจะเสียเงินเพราะญาติเสียเงินเพราะลูกเพราะเต้าก็ได้แล้วเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคือคุณควรจะขอบใจโชคชะตานะที่ว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยอ่ะจากไพ่อ่ะมันเป็นไพ่evolution อ่ะคือปัญหาทุกอย่างอ่ะมันทำให้ท่านอ่ะมีพัฒนาการท่านฉลาดขึ้นท่านแข็งแกร่งขึ้นท่านรวยขึ้นไพ่บอกว่าคุณอ่ะจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะศัตรูทำให้ท่านฉลาดขึ้นศัตรูทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นศัตรูทำให้ท่านรวยขึ้นปัญหาทำให้ท่านฉลาดขึ้นศัตรูทำให้ท่านเรียนเก่งขึ้นทำให้ท่านมีพัฒนาการในการแก้ปัญหาทำให้ท่านรู้ว่าท่านต้องทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้ทำให้ท่านอ่ะแก้ปัญหาเก่งศัตรูเนี่ยทำให้ท่านฉลาดเข้มแข็งแล้วก็รวยขึ้นแต่ว่าญาติพี่น้องเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยซึมเศร้าท้อแท้สิ้นหวังในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องการงานแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วก็จะเสียเงินซื้อสินค้านวัตกรรมใหม่ๆอ่ะสินค้านวัตกรรมใหม่ๆอาจจะเป็นสินค้าทางด้านการแพทย์ก็ได้นะเช่นเครื่องนวดหน้าเครื่องอบผิวสมุนไพรสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคือแนวโน้มอ่ะจะมีคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายด้วยกันมาชอบคือคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายเนี่ยอาจจะเจอพ่อม่ายแม่ม่ายด้วยกันเนี่ยแหละมาชอบคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าคุณอ่ะยังเขาเรียกว่าเหมือนคุณอ่ะยังไม่ค่อยมีเวลาว่างให้ครอบครัวเท่าไหร่คุณไม่ค่อยมีเวลาว่างให้ใครเป็นช่วงที่ว่าคุณอ่ะเหมือนจะต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานต้องทำงานอย่างเดียวคนโสดเนี่ยมีแนวโน้มที่ว่าคุณอ่ะจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็อาจจะนำไปสู่การแต่งงานหรือนำไปสู่การใกล้ชิดกันเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเข้ามาการงานของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีความก้าวหน้าการพนันเนี่ยไม่ควรเล่นจะมีชาวราศีกรกฎหลายท่านนะที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวไปชนสะดุดหลุมคว่ำอะไรแบบนี้ก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาเช่นเดียวกันแล้วก็หลายท่านเนี่ยจะได้ไปเลิงราตรีได้ไปเที่ยวไปเป็นการเที่ยวเกี่ยวกับเที่ยวชมธรรมชาติอ่ะคือคุณอ่ะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือคุณอ่ะโดยปกติแล้วอ่ะคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนที่แบบไม่คิดร้ายใครเป็นคนจิตใจดีเป็นคนธาตุน้ำนะเป็นคนธาตุน้ำคือว่าเป็นคนที่แบบมีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนเป็นคนชอบทำบุญแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้เงินชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบแบบคือชอบที่จะเขาเรียกอะไรชอบที่จะช่วยเหลือคนแล้วก็มีความสุขใน
มีความสุขในการทำดีอ่ะคือคุณเป็นคนที่แบบอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลอยากจะช่วยเหลือคนน่ะถ้ารวยก็คือจะเป็นคนที่ทำบุญบ่อยเป็นคนที่มีจิตใจดีงามตามคือราศีกรกฎเนี่ยจริงๆเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนพ่อในเดือนกรกฎาคมเนี้ยมันก็เป็นไปได้ที่ว่าบางคนเนี่ยจะไปงานการกุศลทำบุญไปวัดทำบุญไปบริจาคนะไปช่วยเหลือคนแล้วก็บางคนก็ใช้หนี้แทนคนอื่นจะมีการจัดการทางด้านการเงินที่ดีเข้ามาแต่ส่วนหนึ่งอ่ะคุณก็มีเกณฑ์เสียเงินไปเพราะมีคนมาขอความช่วยเหลืออาจจะน้องชายเดือดร้อนน้องสาวเดือดร้อนเนี่ยคุณก็อาจจะต้องชดใช้ชำระหนี้แทนเขามีคนมาขอความช่วยเหลือคุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคุณก็จะได้รับของขวัญได้รับเงินทองมีโอกาสที่จะได้ทำธุรกิจตัวใหม่ในบางคนก็มีเกณฑ์จะต้องไปใช้หนี้คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือนะถ้าตกงานอยู่บอกได้เลยค่ะว่าจะมีคนหางานให้ไพ่ที่เกี่ยวกับจะได้เงินน่ะมันขึ้นเยอะนะแล้วก็ไพ่ที่เกี่ยวกับว่าต้องเสียเงินมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้เยอะแต่เกณฑ์ที่ว่าคุณจะต้องเสียเงินน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ว่าคุณเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องงานสำหรับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยบางคนน่ะไม่ค่อยกล้าจะคบหาใครใหม่มีความระแวงมีความกลัวแล้วคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องงานเข้ามาเหมือนกันบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากความที่ว่าคุณอ่ะใจดีมากจนเกินไปก็เลยทำให้มีคนเขามาเอาเปรียบค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้แอดไลน์มานะคะ